สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่โฟนตงชาแนลนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับ3ทีมที่น่าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้นะครับจะมีทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์ฟุตบอลแบบเราใจแอดยูฟาเกา่เอาละครับเริ่มที่คู่แรกนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างมิดเดิลสโบรไปได้เลยนะครับวันนี้จะมีโปรแกรมนะครับบุกไปเยือนแบล็กเบิร์นโรเวอร์นะครับในศึกแชมเปี้ยนชิพที่อีวูดพาร์คนะครับ คู่นี้นะครับทีมอย่างมิเดิลสโบรนะครับผลงานช่วงหลังนี้ถือยอดเยี่ยมมากๆนะครับพวกเขาชนะคู่แข่งมา5นัดติดต่อกันนะครับแล้วก็ฟอร์มโดยรวม8เกมหลังสุดนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะคู่แข่งไปถึง7เกมด้วยกันนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะครับทีมอย่างโบโรเป็นทีมที่ฟอร์มดีเลยทีเดียวนะครับบุกไปเยื่นทีมอย่างแบล็กเบิร์นะครับซึ่งผลงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทีมอย่างแบล็กเบิร์นะครับหลังจากปี2022เริ่มต้นเป็นต้นมาเล่นมา4เกมครับชนะคู่แข่งไปเเเเพีียยงแ่กมดวทานนั้ ดังนั้นเกมนี้นะครับทั้งคู่ต้องการ3มแต้มในการลุ้นไปเล่นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับบอลสู่สีใกล้เคียงแบบนี้นะครับผมก็เชื่อว่าทีมอย่างโบโรน่าจะบุกมาลุ้นแต้มในเกมนี้ได้นะครับถึงแพ้ก็จะแพ้ไม่เกิน1ประตูนะครับดังนั้นเชียร์ทีมอย่างโบโรไปดีกว่านะครับ ทีมที่2ในค้ำคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเคมรูนไปได้เลยนะครับทีมเจ้าภาพในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในครั้งนี้นะครับวันนี้นะครับลงเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายจะเจอทีมอย่างคโมโรสครับซึ่งเคมรูนนะครับเป็นทีมที่ผลงานดีมากๆในรอบแบ่งกลุ่มนะครับพวกเขายิงประตูได้มากที่สุดในบรรดาทุกทีมที่เข้าแข่งขันในรายการนี้นักเตะอย่างวินเซนอบูบาก้านะครับกำลังท็อปฟอร์มเลยครับยิงไปแล้ว5ประตูจากการลงเล่น3นัด วันนี้นะครับทีมที่พวกเขาจะต้องตออกก่อกรด้วยเป็นทีมอย่างคโมโรสครับซึ่งผลงานในรอบแบ่งกลุ่มไม่ดีครับเล่นไป3านัดชนะคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเ,เดียวแล้วก็แพ้ไปอีก2เกมนะครับดังนั้นมาตรฐานนี้ถือว่าต่างกันเยอะนะครับแคนารูนเป็นเจ้าภาพด้วยต้องการควา้าแชมป์สมัยที่6นะครับดังนั้นเกมนี้เลือกเชียร์ทีมอย่างแคมารูนไปได้เลยครับเชื่อว่าเกมนี้จะชนะไม่ต่ำกว่า2ประตูขึ้นไปนะครับ ผลท้ายที่กำมือคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างแกมเบียไปได้เลยนะครับในศึกฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเหมือนกันนะครับ วันนี้นะครับทีมอย่างแกมเบียจะต้องเติดกับทีมอย่างกีนีนะครับสำหรับทีมอย่างแกมเบียนะครับผลงานในรอบแบ่งกลุ่มปีนี้ก็ถือว่าทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเมื่อพวกเขาชนะคู่แข่งไป2นัดเสมอหนึ่งไม่แพ้กับใครเลยครับมีเกมนัดสุดท้ายนี้สามารถชนะทีมแกร่งอย่างตุนิเซียไปได้ด้วยนะครับวันนี้นะครับถือว่าผู้เล่นตัวหลักๆนี้ก็สามารถลงเล่นกันได้ครบเลยนะครับไม่มีใครมีปัญหาการบาดเจ็บส่วนทีมอย่างกีนีนะครับในการลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มก็ไม่ค่อยดีนะครับชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นะครับ ปัญหาที่สําคัญในวันนี้ของพวกเขานะครับพวกเขาจะไม่มีนักเตะอย่างนาบีเกตานะครับเนื่องจากติดโทษแบนดังนั้นเกมนี้ครับเลือกเชียร์ทีมอย่างแกมเบียไปดีกว่านะครับกำลังสดกําลังมั่นใจเกมนี้90นาทีพวกเขาไม่น่าจะแพ้นะครับนะครับ3ทีมที่อยากใด้เชียร์กันในคัมคืนวันนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับก็จะมีมิดเดิลสโบรนะครับแคเมรูนและก็แกมเบียนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามครับ ช่อง y u u t u b โฟนตุง Channel เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมโฟนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ